สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันเกมเพชรรีเมคกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดถึงแพ็คเติมเงินนะครับที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากพวกแพ็คตัวละครหรืออะไรพวกนี้เนาะที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ที่มันเติม35บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมีน้องคนนึงเขามาสอบถามนะครับว่าให้รีวิวตัวของแพ็คเติมเงินรายเดือนให้หน่อยนะครับว่าถ้าเติมแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับแพ็คนะฮะที่มี2ประเภทก็คือแพ็คราคา 4.99 ดอลลาร์นะครับอยู่ที่ประมาณ160บวกๆเนาะกับอีกแพ็คนึงเนี่ยจะอยู่ที่ 12.99 ดอลลาร์นะครับผมอยู่ที่ประมาณ400บวกๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะจำนวน2แพ็คนี้นะครับผมว่า2แพ็คนี้มีความคุ้มค่าแค่ไหนแล้วเติมแล้วจะคุ้มหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันส่วนใครที่อยากโหลดเกมมาเล่นนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเพชรรีเมคก็สามารถโหลดได้ที่ใต้ description นะครับมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอทหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม Roblox ต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROMหรือเกม Bethesda นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด Level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันตัวของบัตรเดือนนี้นะครับผมอ่ะมันมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างแล้วถ้าหากว่าเติมแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนสำหรับการเติมเงินนะครับผมโดยอันดับแรกเนี่ยพี่จะมาพูดถึงของรางวัลที่เราจะได้รับจากการเติมเงินในแพ็ครายเดือนนี้ก่อนละกันนะครับทั้ง2แพ็คนี้เลยว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับอันดับแรกนะครับเรามาพูดถึงแพ็คราคา 4.99 ก่อนนะครับอันนี้160บวกเนาะขึ้นอยู่กับค่าเงิน US ณตอนนั้นด้วยนะครับว่ามันขึ้นมันลงมากน้อยแค่ไหนนะฮะโดยตัวของแพ็คนี้เนี่ยเวลาเราเติมมาแล้วนะครับผมเราจะได้สิทธิประโยชน์เนี่ยค่อนข้างที่จะหลายอย่างเลยตั้งแต่การ Unlock Limited Time Title หรือก็คือฉายานะครับที่เป็นฉายาโปเกมอน Member นะครับอันนี้คือเอาไว้ตกแต่งสวยงามเท่านั้นนะฮะอย่างที่2นะครับผมเทเซอร์พอร์ตคอยอินครีส 10% เวลาเรากดตรงเนี้ยนะฮะกดได้รับเงินในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ค่อยสำคัญมากสักเท่าไหร่นะครับถัดมานะครับอันที่3เนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนในการเก็บ energy ให้กับเราเพิ่มขึ้นอีก20หน่วยนะครับในกรณีคนที่ไม่ได้เข้าเกมบ่อยเนี่ยสำหรับ20หน่วยนั้นก็ถือว่ายืดระยะเวลาในการเข้าเกมของเราเนี่ยให้นานยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวของ energy เนี่ยมันจะเต็มช้านะครับจาก180ก็จะกลายเป็น200ขึ้นอยู่กับเลเวลตัวละครเราด้วยนะครับผมอันดับที่4นะครับ maximumTalent Point Increase 30% นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของสกิลนะครับผมอ่ะการเก็บสกิลเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมจากปกติเนี่ยมันเก็บได้แค่50กว่าๆนะครับอันนี้ก็เพิ่มมาเป็น85เนาะทำให้ในช่วงแรกๆเนี่ยเวลาเรารออัพสกิลเนี่ยมันไม่ต้องแบบว่าเข้ามาอัพบ่อยๆเกินไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมันมี VIP หรือว่า VIP 10เนี่ยมันก็ถือว่าสกิลมันรีเวลอยู่พอสมควรนะเพราะแค่แบบว่า10วินาที20วินาทีเนี่ยมันก็ได้แล้วแต้มนึงนะครับแต่เรายังไม่ต้องแบบเปิดจอทิ้งไว้แบบอาจจะครึ่งชั่วโมงเข้ามาอัพทีนึงในช่วงต้นเกมเนี่ยเพราะว่าช่วงต้นเกมกว่าจะอัพสกิลโปเกมอนเต็มแต่ละตัวเนี่ยมันค่อนข้างช้าเนาะแต่ถ้าหากว่ามันมีแม็กซิมัมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็โอเคอยู่ประมาณนึงนะครับถัดมานะครับ recommend short discount นะฮะก็คือซื้อของในร้านค้าต่างๆเนี่ยอันนี้ลดราคา 10% ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสำคัญมากขนาดนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคอย dungeon drop increase 10% นะครับอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยฟาร์มดันทองได้เพิ่มขึ้นอีก 10% นะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหาก
ถามว่าในพวกโปรโมชั่นเหล่านี้ที่เป็น6หัวข้อนี้เนี่ยอันไหนที่รู้สึกว่าเพิ่มมาแล้วคุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์บ้างเอาจริงนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีประโยชน์ขนาดนั้นแต่ว่าตัวของแพ็คนี้เนี่ยที่เราควรจะเติมเอาไว้ละกันนะครับพี่จะพูดว่าเติมเอาไว้ละกันเนาะมันมีอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็น่าเติมบ้างนะครับด้วยหลักๆเลยนะครับการเติมเงินนะครับผมในการเติมแพ็ครายเดือนเนี่ยครั้งแรกสิ่งที่เราเติมแล้วนะครับในราคา160บวกบวกนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับผม5ดอลลาร์เนาะสิ่งแรกเลยที่เราจะได้ก็คือจำนวนเพชรที่ได้ครั้งแรกใน ID ทั้งหมด 5,000 เพชรนะครับอ่ะทั้งหมด 5,000 เพชรเนาะอันนี้ก็คือจุดที่1 นะครับเดี๋ยวพี่จะคำนวณเอาไว้ให้ละกันนะครับว่าเพชรโดยรวมจะได้เท่าไหร่อันดับที่2นะครับผมในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถได้รับของรางวัลด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะส่งเข้ามาในจดหมายในแต่ละวันในแต่ละวันที่เขารีเซ็ตวันเนาะซึ่งเราจะได้เพชรนะครับผมจำนวน 3,000 เพชรต่อ1วันชิปสีแดง10ชิปต่อ1วันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญ Privilege Coin นะครับอันนี้เอาไว้อัพตัวของพาร์ทนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะครับอีก120แต้มจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวของไอ้นี่ด้วยนะครับจำนวนกี่อันไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าพี่ขยับไปไม่ได้นะครับผมจะได้เข้าปั้นมาด้วยนะครับผมอ่ะในแต่ละวันเนาะน่าจะ3อันต่อวันหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เพชรในแต่ละวันมาเก็บสะสมไว้เก็บสะสมไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเฉพาะตัวของเพชรก่อนนะระยะเวลาบัตรเนี่ยจะอยู่ระยะเวลา30วันนะครับซึ่งเอารอ30เนี่ยคูณ 3,000 นะครับจะได้อยู่ที่ 90,000 เพชรต่อ1เดือนนะครับและได้โบนัสครั้งแรกด้วย 5,000 เพชรนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะได้เพชรทั้งหมด 95,000 เพชรนะครับในราคา 4.99 ดอลลาร์ถ้าถามว่าไปเติมแพ็คอื่นเนี่ย 0.99 มันคุ้มกว่ามั้ยมันก็มีพวกบางแพ็คเนาะที่แบบว่า1ดอลลาร์นะครับผมได้เพชร 12,000 อีกบางอันก็1ดอลลาร์ได้เพชร 20,000 แต่ว่ากว่ามันจะรีเซ็ตสักครั้งนึงเนี่ยก็4วันนะครับผมโดยประมาณเนาะแต่ว่านอกจากเพชรที่เราคุ้มค่าจากตรงนี้แล้วเนี่ยพี่มองว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตัวของชิปแดงนะครับ Legendary Universal Shard นะครับซึ่ง Legendary Universal Shard เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญอย่างไรบ้างตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นโปเกมอนระดับ S+ ตัวไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับผมก็คือเอาไปแปลงเป็นเศษตัวของ S+ นั่นแหละที่เราต้องการจะนำมาปั้นตัวละครนะครับซึ่ง S+ แต่ละตัวเนี่ยจะใช้ชิปอยู่ที่ทั้งหมด80ชิปต่อ1ตัวแล้วในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้ชิปตรงเนี้ย10ชิปต่อ1วันแปลว่า8วันเนี่ยเราจะการันตีว่าเราจะได้เอาชิปตรงนี้เนี่ยมาทำโปเกมอนได้แน่นอน1ตัวด้วยกันนะครับแต่จะเรียกตัวของโปเกมอนที่ยังไม่เคยมีใน ID ไม่ได้นะอันนี้ก็คือจะเอาตัวโปเกมอนเพิ่มเติมมาทำการอัปดาวน์นู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสำหรับโปเกมอนที่มันอยู่ในบีสวอลแล้วไม่สามารถเปิดในเรดดอร์ได้เนี่ยมันถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกตัวของซามาเซนต้าหรือดูนาร่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันยังไม่ได้เข้าเรดดอร์เนาะณปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับ8วัน1ตัวซึ่งภายใน1เดือนเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด300เศษด้วยกันนะครับโดย300เศษเนี่ยถ้าหากว่าเรามาเอาหารเป็นตัวแล้วเนี่ยเราจะได้อยู่ที่3ตัวกว่าๆนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะเอาไปแปลเป็นโปเกมอนแล้วเนี่ยเรายังสามารถนำมาวิวัฒนาการร่างเมก้าให้กับโปเกมอนบางตัวได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้200นะครับผมอ่ะ200เศษในแต่ละตัวนะครับเผื่อว่าบางคนจะเอามาทำตัวของพวกเมก้าต่างๆเพิ่มเติมสำหรับตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดนึงที่เติมแล้วค่อนข้างคุ้มเพราะว่ากว่าเราจะได้ตัวของชาสีแดงแต่ละทีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่มันจะได้มามันจะได้มาจากพวกกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมใช้จ่ายไดมอนด์ถึง 30,000 นะครับได้มา100อันก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องเสียไดมอนด์ที่เราต้องซื้อไปด้วยเนาะแต่อันนู้นก็คือเติมแล้วมันก็ได้มาเรื่อยๆนะครับกับอีกอันนึงที่ได้น้อยมากเลยก็คือตัวของคอยรีเบทนะครับผมกว่าจะได้เนี่ยก็คือต้องใช้ทองไปเนี่ย100ล้านนะครับก็ได้มาแค่15อันเท่านั้นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมละกันที่เราจะได้มาเพิ่มขึ้นที่เราจะนำไปอัพพวกโปเกมอนให้เป็น11ดาว12ดาวได้เร็วขึ้นหรือจะเอาไปทำเมกาได้เร็วขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับในส่วนนี้นะฮะถัดมานะครับผมอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับนอกจากตรงนี้แล้วพี่จะไม่พูดถึงตัวของคอยพรีวิเลจละกันนะครับผมพี่จะพูดถึงตัวของข้าวปั้นตรงนี้เนาะถ้ามันได้3อันจริงๆอันนี้ก็ไม่เคยสังเกตเลยนะเท่าที่เติมมาก็ไม่ได้เคยสังเกตว่ามันได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันได้ทุกวันเนี่ยวันละ3อันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ Energy นะครับผมที่จะมาฟาร์มเพิ่มเติมเนี่ยทั้งหมดนะครับผม
อยู่ที่ 9,000 นะฮะ 9,000 energy เลยนะครับใน1เดือนเนาะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆมันช่วยเร่งเลเวลแล้วก็เร่งของในการฟาร์มให้กับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอันนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่จะเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือการเติมแพ็ค VIP ตรงเนี้ยซึ่งเกมมันบอกว่าเราเติมครั้งแรกได้ 5,000 เพชรใช่ไหมนะฮะในราคา5ดอลลาร์นะครับซึ่ง 5,000 เพชรตรงนี้เนี่ยมันจะมาอัพเลเวล VIP ให้ด้วยนะครับ 5,000 เพชรเท่ากับ 5,000 แต้ม VIP เนาะตรงนี้ให้จำไว้ว่า 5,000 เพชรเท่ากับ 5,000 เพชร 5,000 แต้ม VIP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำ VIP 11 VIP 12อะไรพวกนี้การเติมบัตรเดือนเนี่ย VIP จะขึ้นค่อนข้างเร็วมากเพราะถ้าหากว่าเราไปเติมพวกแพ็คอื่นๆนะครับอย่างแพ็ค5ดอลลาร์แบบแพ็คทั่วไปเนี่ยมันได้เพียงแค่340เท่านั้นนะฮะ340แต้มนะฮะถ้าเติมแพ็คอื่นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะได้เลเวล VIP ค่อนข้างเร็วกว่าเกิน10เท่าเลยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่แพ็ค VIP เนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะอัพเลเวล VIP ค่อนข้างคุ้มมากที่สุดเลยนะครับต่อมานะครับผมแพ็คที่2นะฮะก็จะเป็นแพ็ค Master Member นะครับผมอ่ะ Monthly Card เนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแพ็คที่มีมูลค่าสูงกว่านะฮะก็คือราคาเนี่ยมันจะแพงกว่า 4.99 แต่แพงกว่าไม่ถึง3เท่านะครับผมอ่ะแพงกว่าไม่ถึง3เท่าเนาะแล้วการเติมแพ็คนี้เนี่ยถามว่ามันคุ้มค่าอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนในส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเยอะมากขนาดนั้นกดทองแมวเพิ่มขึ้น1รอบนะครับผมเทเซอร์พอร์ตเวลากดทองแมวโอกาสติดครีเพิ่มมากขึ้นนะฮะลงดันเจี้ยนได้รับของรางวัลที่เกี่ยวกับของส่งของขวัญให้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 10% อันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่ากว่าจะเพิ่มเลเวลหัวใจสัตว์เลี้ยงแต่ละอันได้เนี่ยมันหาค่อนข้างยากแล้วก็เติมได้ค่อนข้างน้อยนะครับต่อมานะครับผมชาร์จช็อปสามารถรีเฟรชได้5ครั้งอันนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมละไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่มิเตอรี่ช็อปดิสคาวต์ 10% อันนี้ก็ไม่ค่อยซื้อสักเท่าไหร่แล้วนะปัจจุบันแล้วก็ Each Feed Dungeon Drop Increase 10% อันนี้ก็ถือว่าทำให้เราเนี่ยฟาร์มของได้เพิ่มขึ้นนะครับหลักๆในนี้เนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็จะมีแค่ในพวกของ Gift Dungeonของเพิ่มขึ้น EXP Dungeon ของเพิ่มขึ้นแค่2อย่างนะครับแล้วก็มีฉายานะครับ Master Member มาให้กับเราด้วยเพิ่มเติมแต่ว่าตัวของแพ็คตรงนี้รายเดือน 12.99 เนี่ยอ่ะมันจะได้ตรงนี้เพิ่มเติมด้วยก็คือเติมเงินแล้วได้ 15,000 เพชรอ่ะอย่างที่พี่บอกไปนะอันนี้ 5,000 เพชรได้ 5,000 แต้ม VIP อันนี้ 15,000 เพชรเท่ากับ 15,000 แต้ม VIP นะครับผมอ่ะ 15,000 แต้ม VIP คือเติมมาปุ๊บเนี่ยแทบจะเด้ง VIP 12เลยด้วยซ้ำเดี๋ยวพี่จะเติมให้ดูด้วยละกันนะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชัวร์นะครับผมว่ามันได้จริงหรือเปล่าเนาะพี่หลอกหรือเปล่านะครับอ่ะนอกจากนี้เองเนี่ยเพิ่มเติมในแต่ละวันเราจะได้เพชรในแต่ละวันเพิ่มขึ้นนะครับผมจำนวน 7,000 นะครับอ่ะ 7,000 ต่อ1วันทั้งหมด30วันตรงนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่ 210,000 นะครับผมอ่ะ 210,000 บวกกับเพชรตอนเติมตอนแรก 15,000 นะครับก็จะเท่ากับเอาใหม่นะ 210,000 บวก 15,000 นะครับเท่ากับ 225,000 เพชรที่เราจะได้ทั้งหมดนะครับในการเติมเงินเพียงครั้งเดียวเนาะต่อมานะครับผมด้านล่างเนี่ยนอกจากตัวของชาร์ตไอ้เรื่องของชาร์ตเนี่ยพี่มองว่าถ้าเราเก็บชาร์ตในแต่ละวันเนี่ยความคุ้มค่าในการเติม 4.99 เนี่ยมันจะค่อนข้างคุ้มกว่านะครับผมแต่เจ้าตัวแพ็ก2แพ็คนี้เนี่ยเวลาเราเติมเนี่ยในเดลี่รายวันเนี่ยมันจะได้2แพ็คพร้อมกันนะอย่างเช่นอ่ะเติมแพ็คด้านซ้าย 4.99 ไปแล้วนะครับแล้วก็เติมแพ็คด้านขวาไปอีก 4.99 นะครับในแต่ละวันเขาก็จะส่งจดหมายมาให้เรานะครับส่งจดหมายอันนี้มา 3,000 อันนี้1อ่ะ10อันนะครับเหรียญอันนี้นะฮะและถ้าหากว่าเติมอันนี้ด้วยเนี่ยก็จะมีจดหมายแพ็คที่2ซึ่งมันก็จะได้ของรางวัลเบิ้ลในแต่ละวันก็จะกลายเป็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้เพชรนะครับจำนวน 10,000 เพชรต่อ1วันและตัวของชิปตรงนี้เนี่ย25ชิปต่อ1วันซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยเร่งในการเอาเพชรมาเก็บสะสมไว้เปิดบิสวอลเปิดตัวละครเปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าการที่เราจะเอาฉากพวกนี้เนี่ยไปอัพโปเกมอนเพิ่มเติมได้เร็วขึ้นนะครับส่วนของเมจิกาชาปองเนี่ยส่วนตัวพี่มองว่าไม่ได้คุ้มค่ามากขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวของแพ็คตรงนี้ที่ขายได้ราคาถูกกว่าเนาะทำ Limited Event แล้วก็ October นะครับผมในราคา 0.99 ตรงนี้เนาะมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่ามันได้ถึง200อันนะครับถ้าเราต้องการที่จะนำมารีที่ใส่โปเกมอนจริงๆเนี่ยอันนี้คุ้มกว่าเยอะนะครับแต่ว่าอันนั้นแหละก็ถือว่าเป็นของแถมละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแอบไว้อีกแล้วนะฮะตัว Energy รายวันอันนี้ก็จะได้มาทั้งหมด5อันนะครับน่าจะ5อันเนาะเขาเขียนเลข5เอาไว้ในรูปนะครับซึ่งถ้าหากว่าได้5อันต่อวันเนี่ยทั้งหมด30อันเนี่ยเราจะได้ Energy ทั้งหมด150กล่องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอรวม Energy ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้เป็น 15,000 Energy นะครับโดยในราคา400กว่าบาทเนี่ยถามว่ามันแพงเกินไปไหมถ้าเราแบบว่า
ไม่ได้มีงบเยอะมากขนาดนั้นนะฮะคนที่อยู่งบน้อยๆที่เติมได้แค่35บาทเรื่องนี้กำหมัดเติมแพ็ค 4.99 เพื่อที่จะอัพเลเวล VIP จะค่อนข้างคุ้มกว่าแต่ถ้าคนมีงบประมาณนึงนะครับสามารถเติมได้ไม่ได้ลำบากชีวิตอะไรขนาดนั้นสำหรับการเติมนึงเดือนนึงเนี่ย 400-500 บาทเนี่ยก็พี่มองว่าเติม2แพ็คพร้อมกันเนี่ยมันจะค่อนข้างเติบโตได้เร็วกว่านะครับสำหรับ2แพ็คนี้ถามว่ามันคุ้มมั้ยก็ถือว่าคุ้มทั้งคู่เลยเพราะว่าส่วนตัวพี่มองว่านอกจากการที่เราเนี่ยจะได้เพชรมาตอบแทนในแต่ละวันแล้วนะครับที่จะนำไปเก็บทำนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมแล้วเนี่ยหรือว่ารอไว้เล่นบิทฟอร์เนี่ยตัวของชิปแดงเนี่ยค่อนข้างสำคัญกับพี่มากที่สุดแล้วสำหรับเกมนี้เนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยVIP นะครับบางคนที่อยากจะได้มิวทูนะครับอยากทำ VIP 12เร็วๆ2แพ็คนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเติมเงินให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่าเติมมาแล้วเนี่ยมันได้อย่างที่พี่บอกไหมเดี๋ยวพี่จะเติมแพ็คนี้เพิ่มเติมนะครับ 12.99 เพราะแพ็คนี้เติมไปละรอให้หมดก่อนแล้วค่อยเติมอีกทีนึงละกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่ 15,000 นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราให้ดูแต้ม VIP ก่อนละกันนะว่าแต้มเราเนี่ยจะมีอยู่ที่ 22,508 แต้มนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปเติมเลยนะฮะพี่จะตัดภาพตอนเติมมาเสร็จแล้วนะฮะให้ดูอีกทีละกันเนาะโอเคไปโอเคนะครับเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เติมครั้งแรกได้เพชรมาเลย 15,000 นะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะก็ระยะเวลาก็จะอยู่ทั้งหมด30วันส่วนใครที่อยากจะเติมสแต็กเอาไว้นะครับมันจะเติมได้สูงสุดทั้งหมด3เดือนเนาะเผื่อว่ามีเงินก้อนนะฮะจะเติมเก็บไว้ในระยะเวลา3เดือนนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเติมเพิ่มอีกเผื่อว่าจะเร่งเลเวล VIP นะครับผมอันนี้ก็เติมได้ทั้งหมดแพ็คละ3สแต็กนะครับผมก็คือ3เดือนนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลเวล VIP กันนะครับผมว่าเด้งขึ้นมาประมาณไหนเนาะเห็นมั้ยเด้งขึ้นมานะครับจากตอนแรกเนี่ย 22,558 อันนี้ก็เด้งขึ้นมากลายเป็น 37,558 แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้พี่เนี่ยเปิด VIP 12ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถได้รับตัวของมิวอะไรพวกเนี้ยมาเตรียมตัวที่จะทำตัวของมิว 2Y หรือมิว 2X ก็แล้วแต่นะบางคนแล้วแต่ชอบเลยว่าอยากจะทำเป็นอะไรเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งนอกจากนี้เองเนี่ยก็ได้ของรางวัลเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์นะครับสำหรับ VIP เพิ่มเติมด้วยส่วนถ้าหากว่าอยากจะขึ้นเป็น VIP 13เนี่ยก็อาจจะต้องแบบเติมเพิ่มขึ้นอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันเนาะเพราะว่าใช้ทั้งหมด 60,000 แต้มนะครับก็อาจจะต้องเสียอีกสัก 1,000 นะฮะถ้าจะไปต่อนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของในจดหมายที่เกมส่งมาให้ด้วยละกันเนาะเพราะเพิ่งเติมแพ็คนี้นะฮะของในจดหมายนะครับผมนี่มันจะส่งมาแบบนี้เลยเนาะก็จะได้ตามนี้เลยนะฮะเพชร 7,000 ตัวของจิ๊กซอว์15อันนะครับตัวของเมจิกาชาป้องแล้วก็ตัวของอาหารกลางวันนะครับอาหารกลางวันเนี่ยแนะนำว่าเก็บไว้นะฮะเก็บไว้เพื่อที่จะรอกิจกรรมฟาร์มคูณ2มาแล้วค่อยกดอัดทีเดียวในการฟาร์มของให้มอนนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะถือว่ามารีวิวให้ดูแล้วก็เติมให้ดูด้วยละกันนะครับอ่ะโอเคนะฮะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพชรรีเมคนะครับถ้าหากดูเยอะๆกดไลค์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยพี่จะได้มีเงินมาเติมให้น้องๆดูกันอีกนะครับผมยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากอยากโหลดมาเล่นอย่าลืมโหลดใต้ description นะครับไปละบ๊ายบายนะฮะ